สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่23มีนาคมพุทธศักราช2559ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมข่าวสารงานบุญได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาที่ tvdmcnews@gmail.comวันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาเจรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ค่ะวันนี้นะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงสาธุชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่โดยภายในงานพระครูวินัยธรไพบูลย์ธรรมวิปุโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพัฒนาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สำหรับพิธีปุพพเปตพลีจัดขึ้นทุกวันพระใหญ่เพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายที่ละโลกไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุกวันพระใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้มาวัดเพื่อที่จะมาทำบุญวันพระค่ะแล้วก็ทุกวันพระเนี่ยจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแต่วันนี้ปลื้มมากเลยค่ะวันนี้คนเยอะมากไม่มีนะที่จะนั่งเลยค่ะรู้สึกว่าหอฉันคุณยายเนี่ยเล็กลงไปเลยนะคะคนมามากมายมากเลยขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่เป็นคนชาวพุทธมาสั่งสมบุญด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมิตรนะคะที่วัดใกล้บ้านของท่านหรือวัดที่ท่านคุ้นเคยนะคะมาทำบุญเพื่อที่จะสั่งสมบุญไปในภพชาติต่อไปนะคะโครงการอบรมสามเณรหนอแก้วเปลี่ยนธรรมรุ่นที่5จัดพิธีปฐมนิเทศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระมหาพระเดชสักกธรรมโมประธานโครงการหนอแก้วเปลี่ยนธรรมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปฐมนิเทศโครงการอบรมสามเณรหนอแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่5ซึ่งมีผู้ปกครองกว่า100ท่านมาร่วมพิธีปฐมนิเทศโดยประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์ก่อนที่จะกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่าโครงการหนอแก้วเปรียญธรรมนี้เกิดขึ้นจากดำริของพระเทพยานมหาหมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่อยากจะสร้างศาสนทายาทไว้ในพระพุทธศาสนาโดยนำกุลบุตรของผู้มีบุญทุกท่านมาอบรมมาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขาเหล่านั้นมีบุญดวงบุญนั้นจะได้นำให้เขามาบวชเป็นสามเณรในวัดพระธรรมกายแห่งนี้เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งในหลายโครงการที่ผ่านมาก็มีสามเณรหลายรูปตัดสินใจบวชต่อเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นพระมหาก็มีอยู่มากและที่สำคัญบุตรหลานของทุกท่านจะได้เป็นเนื้อนาบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่ยาวนานทำให้พระทีมงานปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านได้มาอยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นซึ่งผู้ปกครองทุกท่านก็มีความเข้าใจในโครงการและเล็งเห็นประโยชน์ที่บุตรหลานจะได้รับจนเกิดความพร้อมที่จะมอบบุตรหลานไว้ในความดูแลของโครงการหนอแก้วเปรียญธรรมเป็นอย่างมากสำหรับโครงการหนอแก้วเปรียญธรรมจะจัดพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทในวันที่27มีนาคมนี้ณลานหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีในเวลา16 นาฬิกาค่ะโค
คุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News ค่ะมีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในพิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรณสถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลามาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะนับว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์วันสำคัญอีกวันหนึ่งของการสร้างบารมีณแผ่นดินเผยแผ่ธรรมครั้งแรกซึ่งจัดให้มีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยลูกพระธรรมจากทั่วทุกสารทิศต่างมุ่งหน้ามาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นแม้เปลวแดดจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มพิธีตอกเสาเข็มคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้มาพร้อมเพรียงกันณศูนย์กลางพิธีเพื่อร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านได้น้อมใจมาไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาโมนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ถ่ายทอดสดมาจากห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลซึ่งท่านได้กล่าวว่าอนุสรณ์สถานบางปลาแห่งนี้เป็นบุญยสถานที่สำคัญที่ประกาศธรรมครั้งแรกของท่านผู้มีบุญจากทั่วโลกจะมาแสวงหาความรู้ภายในที่แท้จริงเมื่อมาแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเพราะฉะนั้นเสาเข็มที่ใช้จะต้องไม่ธรรมดาที่จะสร้างอนุสรณ์สถานต้องมีความประณีตวิจิตรสวยงามทรงคุณค่ามีความบริสุทธิ์เพื่อที่จะรองรับท่านผู้รู้ท่านผู้บริสุทธิ์วันนี้เรามาสถาปนาสิ่งที่ไม่ธรรมดาผลบุญที่ไม่ธรรมดาและไม่มีประมาณจะบังเกิดขึ้นกับเราและเมื่อถึงเวลาสว่างพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนพระเทพยานมหามุนีพร้อมด้วยคณะพระมหาเทรานุเทระนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมพระครูปิยธรรมพิมลเจ้าคณะตำบลบางปลาได้โปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ค่ะส่วนคณะประธานฝ่ายคารวาสนำโดยกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ประกอบจิรกิติกัลยาณมิตรบรรพตดามาพงศ์กัลยาณมิตรบุษบาดามาพงศ์กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญสิริกัลยาณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมนและกัลยาณมิตรทัศนีจางใจมนได้นำแผ่นทองปิดบนเสาเข็มมหาสุวรรณรัตนอินทขินโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มต้นแรกก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่จะได้ร่วมกันตอกเสาเข็มจำลองอย่างบุญบันเทิงและพร้อมเพรียงท่ามกลางเสียงกระดิ่งบนค้อนที่ดังก้องกังวานหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพบุณีพระผู้ปราบมารพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรสำหรับการสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นการประกาศพระคุณของท่านซึ่งท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมทั้งเผยแผ่วิชาธรรมกายให้แก่มวลมนุษยชาติโดยเริ่มต้นเผยแผ่ธรรมะครั้งแรกที่วัดบางปลาในราวปีพุทธศักราช2460ในครั้งนี้ได้มีพระภิกษุผู้มีบุญ3รูปและคารวาส4ท่านปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของท่านจนเข้าถึงพระธรรมกายค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญมากครับที่เราได้มาสร้างอนุสรณ์สถานที่จะปฏิสถานรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำนะครับและเป็นที่สุดท้ายที่เรายังไม่ได้อัญเชิญหลวงปู่ทองคำมานะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดว่าจะทำให้เส้นทางปูชนียาจารย์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ครับในวันนี้ผมทั้งสองและหมู่คณะก็รู้สึกปลื้มปิติมากครับที่มีบุญใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เรามานะครับให้เรามาเป็นตัวแทนหมู่คณะที่อยู่ทั่วโลกนะครับมาตอกเสาเข็มทำพิธีนะครับสถาปนาอนุสรณ์สถานแห่งนี้ครับขอให้ได้บุญเท่ากันทั่วโลกนะครับ
วันนี้เนี่ยนะผมและครอบครัวเนี่ยมีความปลื้มปิติมากนะฮะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกนะฮะสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีที่บางปลาเพราะเป็นสถานที่แห่งแรกที่ได้เผยแผ่พระธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยได้เข้าถึงวิชาธรรมกายนะเมื่อปี2460นะครับรู้สึกว่าปลื้มเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งแรกที่ได้เผยแผ่วิชาที่เป็นวิชาชีวิตที่จะทำให้เราเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับก็ปลื้มมากครับขนลุกเนี่ยนะระหว่างสัมภาษณ์ก็ยังขนลุกอยู่เลยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรมเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปล่อยผมพร้อมทั้งถวายผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรศรีดอนเมืองค่ะภายในงานผู้ปกครองได้พาบุตรชายลงทะเบียนเข้าโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีดอนเมืองก่อนที่จะได้เข้าพื้นที่เพื่อต้อนรับพระครูชัยสารสุนทรเจ้าคณะเขตดอนเมืองหลักสี่ที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรอติชาติจริยากูลบริษัทเดมักซ์แมชชินเนอรี่ประธานฝ่ายคารวาสและคณะเจ้าภาพพร้อมทั้งธรรมทายาทได้อัญเชิญผ่านใบบัวและผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งต้นผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพันจ่าอากาศเอกเฉลิมพลหันกระสันกรรมการฝ่ายวิชาการหน่วยวิชาการสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมืองได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอาจารย์จันพิมพ์ศาสสิทธิกรและกัลยาณมิตรปรีชาวัฒนวิเชียนได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรและต้นผ้าป่าถวายแด่ประธานสงฆ์เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีดอนเมืองจากนั้นตัวแทนธรรมทายาทได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์กล่าวคำขอตัดปล่อยผมและได้แปลแถวเพื่อรับการตัดปล่อยผมจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้กราบเท้าและเช็ดเท้าให้แก่ผู้ปกครองด้วยความซาบซึ้งใจจากนั้นผู้ปกครองได้ทำพิธีตัดปล่อยผมนาคธรรมทายาทสำหรับพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และตัดปล่อยผมนาคธรรมทายาทในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติใจแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะวันนี้ปลื้มใจมากเลยคือได้พาลูกมา1คนมาบวชเป็นพระแล้วก็หลานอีก3คนมาบวชเป็นสามเณรในภาคฤดูร้อนนะคะสิ่งที่จะได้มาที่ทำให้อยากให้เอาลูกมาบวชเพราะว่าเนื่องจากว่า1ลูกเราจะมีสติมีปัญญามีสมาธิและมีบารมีนะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ได้มาถวายเป็นพุทธบูชานะคะถวายแด่หลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายนะสิ่งที่อยากทำตรงนี้นะคะแล้วก็อยากเด็กๆให้คนเนี่ยฝึกตนในการรู้จักวินัยรู้จักสมาธิและการอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่แล้วก็ได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันนะคะในการดำรงชีวิตนะคะฉะนั้นอยากฝากเชิญชวนทางบ้านญาติพี่น้องทุกคนนะคะที่มีบุตรหลานของท่านนะคะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปนะคะขอให้พาบุตรหลานมาได้ทุกปีเลยนะคะดิฉันมาเนี่ยคือปีที่3แล้วนะคะซึ้งมากเพราะว่าบอกได้เลยว่ามีแต่สิ่งดีๆกลับไปนะคะพอหลังจากตัดปล่อยผมน้องแล้วก็รู้สึกเหมือนน้ำตาจะไหลเนาะพูดไม่ถูกต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ช่วงฤดูร้อนนี้ครับถ้าบุตรหลานไม่ได้ไปไหนหรือไม่มีกิจกรรมใดๆก็เชิญชวนมาให้ลูกบุตรหลานเนี่ยมาร่วมกันบรรพชาสามเณรเนี่ยช่วงฤดูร้อนด้วยกันนะครับถ้าเด็กมีสมาธิไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เนาะในการที่จะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่าถ้าดำเนินชีวิตเหมือนกับนั่งสมาธิฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับน้องมากกว่าก็เลยตัดสินใจให้น้องมาบวชครับทางธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วล้านนารุ่นที่29ค่ะภายในงานนักลูกแก้วพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะประกอบพิธีมอบไตรคุณธรรมจากท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองและหมู่ญาติเพื่อขอลาบวชจากนั้นนาคลูกแก้วทุกท่านได้เข้ารับการบรรพชา
ดยได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีพระคุณอย่างมหาศาลต่อชาวโลกพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณสั่งสอนชาวโลกให้ได้พ้นทุกข์และคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้สืบทอดผ่านพระภิกษุและสามเณรมาจนถึงปัจจุบันการมาบรรพชาเป็นสามเณรจึงเป็นการเรียนรู้และสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงอีกยังสามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อแม่และสาธุชนทั้งหลายให้ได้ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาขอให้สามเณรทุกรูปบวชแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นสามเณรที่ดีปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีเพราะการเป็นสามเณรที่ดีก็เป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยเช่นกันจากนั้นผู้ปกครองและหมู่ญาติได้ร่วมถวายบาตรและทายธรรมแด่สามเณรใหม่โดยหลังจากนี้ค่ะสามเณรจะได้ปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของสามเณรทั้งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเพื่อสามเณรจะได้ฝึกฝนเป็นสามเณรที่ดีฝึกนิสัยที่ดีตามหลักความดีสากล5ประการเป็นเหล่ากอของสมณะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะยินดีใจค่ะแล้วลูกมาทำบุญที่นี่ยินดีใจเลยอาจารย์เขาทุกคนนะคะที่เอาลูกชายมาบวชในโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะเพราะว่าอยากจะให้ได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เขาปิดเทอมได้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็มีแต่เล่นเกมใช่ไหมใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์นะคะก็ในเมื่อเอาเข้ามาสู่เพศสมณะนะคะก็เป็นเหล่ากอของพระพุทธศาสนาก็จะได้ขยายศาสนาออกไปอีกนะคะทางศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาค่ะได้จัดพิธีถวายกองทุนส่องสว่างเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปทั่วไทยค่ะเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีถวายกองทุนส่องสว่างเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธีรพงษ์ธีระวังโสเป็นประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนส่องสว่างโดยมีกัลยาณมิตรพรพิมลประจำถิ่นนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมมีกัลยาณมิตรพัชรินทร์เงินกรและกัลยาณมิตรสาวรินีจัญญผลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรนาตยาสุทธิบูรณ์และกัลยาณมิตรเฉลิมศรีสิริสนธินำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรรัตนากลิ่นประทุมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพกองทุนต่างๆได้พร้อมถวายทายธรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้าแด่คณะสงฆ์สร้างความปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งในวันนี้ทุกท่านได้มีส่วนสำคัญยิ่งที่เป็นผู้ให้ความสว่างไสวทั้งศูนย์อบรมแห่งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการรองรับโครงการบรรพชาสามเณรล้านทั่วไทยที่จะถึงนอกจากนี้ค่ะภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญอีกด้วยค่ะรู้สึกปลื้มใจมากที่ได้มาถวายกองทุนส่องสว่างณศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบว่ามีความปลื้มปิติมากที่ได้เห็นอาคารที่เราได้ร่วมกันสร้างให้อาคารสำเร็จขึ้นมานะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ปลื้มใจที่ว่าได้มีแสงไฟแสงสว่างเกิดขึ้นณศูนย์อบรมของเรานะคะมีความรู้สึกปลื้มที่ว่าไฟเราเนี่ยส่องสว่างทำให้สามเณรเนี่ยที่จะมาบวชในศูนย์อบรมเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคะที่ลูกหลานเนี่ยปิดเทอมอยู่อยากจะให้ชวนลูกหลานทุกคนนะคะมาบวชที่ศูนย์อบรมเยาวชนของเราแห่งนี้เพื่อที่ว่าลูกหลานของท่านนะคะจ
จะได้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดีที่มีระเบียบมีวัฒนธรรมที่ถูกต้องดีงามนะคะก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายทั้งหลายอะค่ะนำลูกหลานนะคะมาบวชที่ศูนย์อบรมเยาวชนแห่งนี้ของเราค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะ DMC News มีภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเราไปติดตามได้ใน World News ค่ะธรรมกายนอร์เวย์ได้จัดพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสุวรรณรัตนอินทขินสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอารัธนาศีล5ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสถานที่เผยแผ่ธรรมะครั้งแรกโดยมีกัลยาณมิตรไทยรัฐคริสเตนเซนและกัลยาณมิตรชมพูนุชป่วนเมืองปักเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรประภาพันธ์แสนตะคุและกัลยาณมิตรเสถียรผู้เมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆตามเสียงของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นพระปลัดกล้านรงยานวีโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประธานสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนประกอบพิธีโปรยรัตนชาติก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มสุวรรณรัตนอินทขินจำลองด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดผู้ทำบัวประเทศเยอรมนีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้นำบุญณเมืองบาดเพมอนซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สาธุชนได้รวมตัวกันมาปฏิบัติธรรมและตอกย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมีนอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมหล่อหลอมผู้นำบุญโดยพระอาจารย์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและปฐมนิเทศเปิดโครงการจากนั้นได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์อาทิเรื่องทานศีลภาวนาความไม่ประมาทในการสร้างบารมีก่อนที่จะประกอบพิธีปิดโครงการโดยพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบของขวัญไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้กลับมาพบกับ DMC News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาเจรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ